เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft นะครับผมกับแมปที่มีชื่อว่า A Night with Billy นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าบิลลี่เนี่ยคือใครนะครับผมแต่ที่เรารู้เนี่ยเป็นแมปผีอย่างแน่นอนนะฮะ A Night with Billy เนี่ยในที่ไปบางคืนนะมันก็ต้องเกี่ยวกับบิลลี่เนี่ยอาจจะเป็นปีศาจหรือเปล่าไม่รู้ฮะหรืออาจจะเป็นใครก็แล้วแต่นะแต่ที่เรารู้เป็นแบบแนวฮอร์เรอร์นะครับหรือว่าแบบผีนั่นเองนะแบบสยองขวัญอะไรเงี้ยนะฮะแบบนี้ก็สร้างโดยแอลเลสนะครับผมนี่ฮะคนนี้เป็นคนสร้างแมปนะ start the map click this ก็จะมีกฎนะครับผมกฎก็จะเหมือนแมปทั่วๆไปนะฮะก็จะมีห้ามโกงให้อยู่ในโหมดเกมโหมด2Particle เปิดหมดทุกอย่าง Brightness ปรับเป็นมืด Render Distance Must be 15 Follow All Rule ทำตามกฎทุกอย่าง Please Read กรุณาอ่านกรุณาจำอะไรเนี่ย Please Remember That This Off คือเขาอยากจะบอกว่าให้เราจดจำไว้ว่าเนี่ยเป็นแมปแรกของเขานะฮะ So it won't be the best ถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ดีอะไรอย่างงี้ป่ะถ้ามันไม่ดีถ้าเป็นถ้ามันเป็นแมปที่ไม่ดี I will make I will อะไร probably อะไรเนี่ยเรียกว่าแบบ I hope you will have fun playing this scary map เขาเป็นแมปแรกของเขานะฮะนั่นแหละเขาก็หวังว่าเราจะเล่นแมปนี้อย่างสนุกโอเคกดเลยครับมา A Night with Billy นะครับผมซึ่ง Billy เนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ฮะแต่เป็นชื่อคนแน่นอนเสียงเสียงมาบึ้มเลยซึ่งเป็นเสียงอะไรไม่รู้นะครับอุ้ยตกใจหมดโอ้โหสแกรี่ของจริง All right It's time to go ถึงเวลาที่จะไปแล้วเจมแอนเดอร์สันเหรอ Open อันนี้เปิด7โมงเช้าใช่ไหม7โมงเช้าเหรอ The door is locked I need to find another way to get in ต้องหาทางอื่นที่จะเข้าไปนะฮะObjective นะครับโอ้ยมีเฟียวมี Objective บอกเราว่าต้องไปทางไหน Find another entrance นะครับให้หาประตูอีกประตูนึงซึ่งไม่ใช่ประตูนี้นะครับมันล็อกไว้นะโอเคแต่เสียงมาเต็มเลยว่ะเห็นไหมแล้วมันขึ้นบันไดนี้ไม่ได้หรอมันขึ้นบันไดนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคนี่ครับข้างหลังเอ้าวาร์ปวาร์ปนะครับโอ้โหมืดจัดละโอเค here we are นี่ครับตอนนี้ผมอยู่ในนี้แล้วโอ้โหมันมืดมากอ๋อมีไฟให้เปิดดี Run was light display look really unfinished เหมือนที่นี่ยังทำอะไรไม่เสร็จปะเหมือนสร้างเสร็จนี่เหรอโอเค let's see what I need to do must do this clean up the dining areaFix the power generator Test Billy the animatronic อะไรวะเนี่ย Let's fix this power generator first โอเคนะแบบนี้ก็ดีนะมันมี objective บอกเราให้ทำให้เราทำอะไรบ้างนะอันนี้คือเราต้องรีบไปซ่อมเครื่องปั่นไฟนะไม่ใช่ Dead by นะแต่แมปก็มืดมากเหมือนกัน Billy นี่เป็นฆาตกรป่ะวะ Hugh Billy ป่ะวะเนี่ย ผมเดาว่าคนชื่อ Billy น่าจะเป็นฆาตกรตัวเลื่อยนะไม่ใช่แล้วติดเดดบายหนักให้ผมปรับมือขนาดนี้ผมเสียสายตาเนี่ยผมปรับขึ้นดีกว่าปรับขึ้นดีกว่าปวดตาว่ะต้องมาเพ่งมองเนี่ยไฟก็ไม่ติดมันเพ่งมันต้องมาเพ่งตามองมันปวดตานะเว้ย
power on อันนี้เจเนเรเตอร์ใช่ไหมอ่ะ power on now I need to wait the power to reboot อันนี้เราต้องรอให้มันรีบูทนะฮะโอเคอ้าวนี่อ๋อเป็นมุมมองเนาะนี่ประตูเปิดแล้วฮะแล้วไงอ่ะอุ้ยตกใจไอ้ฮะฮิวเบอรี่ปะวะ2ชั่วโมงต่อมาแล้วไงต่อตอนนี้เหมือนเรากำลังมึนเออ what happened เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่เราเป็นเจมส์เอดิสันใช่ไหม Where am I ฉันอยู่ไหนมันเหมือนลุกไลท์ I am in some sort of underground เหมือนฉันอยู่ในเหมือนฉันอยู่ในใต้ดินประมาณนั้นมั้ง All right how can I escape from here ฉันสามารถจะออกจากที่นี้ฉันจะออกจากที่นี่ยังไง Maybe by moving that chair ต้องเลื่อนกล่องโอเค Escape from this room เอาจะถีบให้เราวิ่งออกจากนี่นะI see something brown ฉันเห็นอะไรบางอย่างเป็นสีน้ำตาลอันนี้ดูเกย์คอเซอร์ลุกฉันต้องไปดูใกล้ๆแล้ว อ่ะหืม I think I can break this งั้นเราต้องหาอะไรมาทุบ I think there is an axe hidden somewhere ฉันคิดว่าที่นี่เนี่ยน่าจะมีขวานซ่อนที่ไหนสักที่นึงโอเคนะออเจทีบอกเราว่าให้เราหาขวานนะฮะมาทำการทุบประตู The code room เข้าไม่ได้มันเป็นเหมือนเขาวงกตเลยนะแบบนี้โอเคไม่รู้ว่าระหว่างหาขวานจะเจออะไรหรือเปล่านี่เข้าไม่ได้นะครับอ๋อนี่มันทางที่เราออกมาห้องคอมเปล่าๆนี่ว่ะไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้มาอย่างวะเอ้ยเหมือนยังไม่เคยมานี่ตรงนี้เปิดไม่ได้อันนี้เปิดได้แต่ไม่มีอะไรมันเป็นเหมือนข่าววงกตเลยนะครับแบบนี้เป็นเหมือนแบบข่าววงกตมากเปิดไปเหมือนมันกลับมาที่เดิมอ่ะผมว่ามันจะเสียเวลาหาขวานนั่นแหละแบบนี้ตัวนี้ไม่มีอะไรอันนี้เหมือนเปิดไปแล้วนี่มันทางเดิมนี่หว่าอันเนี้ยมันมีไอ้ห้องพวกนี้แม่งน่าหน้าแบบน่าสงสัยมากว่ามันมีอะไรข้างในนะครับอันเนี้ยมันวนลูปว่ะมันเหมือนมันวนลูปอะนะครับเฟรมเรทก็ล่วงแล้วขวานอยู่ไหนอะเนี่ยห้องนี้น่าสงสัยมากเลยแล้วก็วนไปที่เดิมใช่ไหมเดี๋ยวโค้ดรูมไอ้นี่ก็เข้าไม่ได้นะครับห้องนี้ก็เข้าไม่ได้เห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบเขาวงกตเลยนะมันเป็นเหมือนแบบเขาวงกตนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องแล้วขวานมันอยู่ไหนอะแล้วขวานอยู่ไหนแม่งให้หายาวเลยมึงเนี่ยไอ้ห้องเนี้ยมันไม่มีอะไรฮะ
Wait, what's this? อะไรวะน่ะอ้าวเจอขวานเฉยโอ้ดี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 เดี๋ยวอยู่ขวานก็โผล่มาผมนึกว่าขวานมันจะอยู่ในกล่องเว้ยนึกว่าจะอยู่แบบตามกงตามกล่องนะฮะทีนี้เราต้องมาหาทางนั้นแหละนี่ไงมาขุดไปเลยต้องขุดยาวแค่ไหนวะเนี่ยexit ฮะนี่คือทางออกเหรอบัตรลูกไลท์ไอ้นี้ to find the code ทัวเพนต้องหาโค้ดด้วยโอ้โหต้องหารหัสโค้ดมาปลดล็อกอีกโอ้ผมเลยว่าทุบอันนี้แล้วมันจะจบต้องไปอีกตรงนั้นน่ะที่นบอกอะไรโค้ดรูมอ่ะเดี๋ยวโค้ดรูมห้องนั้นน่ะเนี่ยห้องเนี้ยเอ้าล็อกอีกโอ้โห maybe there is a room that will open it อันเนี้ยคือห้องโค้ดแล้วไงอ่ะต้องเปิดห้องยังไงอ่ะโอ้โหแม่งผมนึกว่าหาขวานแล้วมันจะจบหูแม่งไม่ง่ายเลยเนี่ยแล้วไงผมก็ต้องวิ่งวนเหมือนเดิมงี้เหรอโอ้โหผมบอกเลยว่าคนไม่เคยเล่นแบบนี้น่าจะใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเล่นจบเนี่ยไม่ได้เห็นไหมมันต้องเดินหากันใหม่แล้วต้องเดินสำรวจอีกรอบนึงอ่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสำรวจอีกรอบนึงว่ามีอะไรผิดปกติเปล่านะครับต้องเดินสำรวจอีกรอบนึงแต่มันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเปล่าวะจริงๆไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มหรอกมั้งมันจะมีอะไรเพิ่มอ่ะนอกจากนี้ไม่มีต้องมานั่งหาโค้ดรหัสโค้ดพาผมหลงด้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเขาวงกตเป็นตัวด้วยนะฮะห้องที่เดิมนี่หว่าเฮ้ยมีเสียงว่ะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่เสียงเฉยเราก็นึกว่าจะมีอะไรอันนี้มาทางเดิมที่เรามาเฮ้ยวาร์ปว่ะเฮ้ย Wait this is not Billy the animatronic ไอ้ห่ามันอะไรวะเนี่ย animatronic มันอ่านยากกันเนี่ยหืมเดนโวอิสติดอะไรกินอะไรเหม็นๆ Let's just get out of here as fast as possible แล้วไงอ่ะบอกรหัสโค้ดมาดิอ้าวบอกโค้ดกูมาดิไม่บอกโค้ดจะออกยังไงอ่ะฮะผมหวังว่าไอ้เดอะโค้ดรูมมันน่าจะเปิดแล้วนะเดอะโค้ดรูมอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมนี่ไงเปิดแล้ว1670 I think this is อะไรโหจะคิดว่ามันน่าจะเป็นโค้ดที่ถูกต้องแล้วนะผมก็คิดอย่างนั้นแหละมันอยากออกแล้วอ่า1670เดี๋ยวนะ1670รู้เรื่องfinally and exit อุ้ยผมคิดว่าไอเนี่ยน่าจะเป็นตัวบิลลี่ Hello there ใครวะ
ืมหายไอ้นี่น่าจะเป็นบิลลี่นะวัวอยู่คุณเป็นใคร I am รอนชื่อรอนเหรอชื่อรอนใช่ไหมรอนมันเกิดอะไรขึ้นกับนายมีเพลงด้วยนะเพลงเศร้าบิลลี่สตาร์ฟมีอินเดอะสูทบิลลี่มันสตาร์ฟฉันไว้ในสูทนี้เหรอแอนนาวตอนนี้ I am forever trapped in this horrible suit ตอนนี้ฉันก็ยังโดนกับดักอะไรเนี่ย forever ตลอดไปเหมือนจะโดนกับดักนี้ตลอดไปงี้เหรอ There must be some way to help you ฉันจะต้องมันจะต้องมีวิธีบางอย่างที่ช่วยคุณรอนโนเจมYes, Ron. Escape from here. โอ้โหมันออกแนวเศร้าๆว่ะ Escape from here คือแบบไม่ต้องเจมมันต้องช่วยเราออกมาจากที่นี่ดีกว่า I am going to burn this place for good. ฉันจะเผาที่นี่ Ron. It was nice to meet you. ดีใจนะที่ได้เจอนาย Now. ตอนนี้เรามาจบความความฝันร้าย And then rest และพักผ่อน Goodbye, Ron.กูดบายเจมโหมันออกแนวเศร้าๆว่ะแม่งออกแนวเศร้าๆว่ะแมปนี้เป็นแบบผีที่เศร้านะฮะโอเคตอนนี้เหมือนลอนน่าจะตายแล้วดูหน้ามันดิ Finally it's all over ตอนนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้ว Now I can rest ฉันจะพักผ่อนแล้ว A night with Billyจบแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะแบบนี้สร้างโดยแอลเลตโอ้แรงบันดาลใจก็คือ Final Freddy นะครับ Thank you for playing โอ้โหแมปนี้เป็นแมปที่แบบว่าอุ้ยสัตว์ตกใจเหี้ยแบบนี้เป็นแมปที่แบบว่าเล่นแล้วแบบรู้สึกเศร้านะฮะเออมันจะเศร้ามากกว่าหลอนอีกนะแมปนี้นะครับ Thank you for playing กดได้ไหม Please play againThank you so much for playing this map. I hope it's not too scary. นั่นไงผมบอกแล้วฉันขอบคุณมากๆที่เล่นแมปนี้ฉันหวังว่ามันไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรือเปล่า For those who are มันเป็นแมปที่แบบมันชวนเศร้ามากกว่าฮะโอเคเรามาดูกันดีกว่าโอ้โหบิลลี่ The Animatronicอันนี้ก็คือบิลลี่นะครับไอ้ตัวนี้แหละคือบิลลี่นะบิลลี่เดอะเอเมทริกเฟรนซี่โหมดนะอันเรเวลอะไรเนี่ยลอนโอ้ไม่มีหน้าตาว่ะมันชื่อลอนหรือบิลลี่วะเนี่ยลอนออกแนวเศร้าๆนะแบบนี้Destroy Yon เอ้ย Run ก็คือตอนที่มันตายแล้วนะฮะ Go back Spectator mode โอเคเรามาสำรวจแบบนี้ก็หน่อยดีกว่านะฮะโอ้โหเป็นแบบที่แบบว่าออกแนวเศร้าๆนะฮะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแนวเศร้ามากกว่าฮะเนี่ยไอห้องที่เราห้างมานั่งหาเนี่ยนะครับอันนี้นี่ครับ You fouland unused scene concrete เขาบอกว่าคุณเจอแมปที่ไม่ได้ใช้ยินดีด้วยครับไอ้คุณเจอคัตซีนที่ไม่ได้ใช้ยินดีด้วยครับก็คือคัตซีนนี้นั่นเองนะฮะโอ้นะครับใช้เวลานานเนาะการสร้างแต่ละแมปเนี่ยโอเคอันนี้แหละฉากบิลลี่นะครับโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ